นักเรียนนักเลงที่ประจินบุรียิงกันคุณผู้ชมยังใส่เสื้อนักศึกษาอยู่เลยเสื้อขาวแล้วมีเน็กไทด้วยเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพได้วินาทีที่กำลังขึ้นลำกับลำปืนอ่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถนะครับคนเสื้อสีขาวเนี่ยแต่ดูปืนนี่ปืนอยู่บนรถแล้วมากับเพื่อนอีกหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปยิงคนอื่นมีวินาทีที่บันทึกภาพเสียงปืนได้ด้วยคุณผู้ชมตอนนี้ไล่กันไปไล่กันมาแล้วไอ้จุดที่ไปยิงเนี่ยมันเป็นชุมชนอยู่กลางตลาดกระสุนไม่ได้โดนอริที่ตั้งใจจะยิงแต่ไปโดนรถชาวบ้านน่ะการเกิดขึ้นเร็วมากคนนั่งกินข้าวอยู่ข้าวแทบหกเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวๆซอยประสิทธิ์พัฒนาซอย3นะครับอำเภอเมืองจังหวัดประจินบุรีเจ้าของรถ BMW สีดำเนี่ยต้องไปแจ้งความเลยเพราะว่ากระสุนเข้าข้างๆ1จุดแล้วนี่คือภาพคนก่อเหตุที่ทำรถเขาเสียหายชาวบ้านเขาเดือดร้อนไปหมดเด็กวัยรุ่นมีปืนกันแล้วไล่ยิงกันตามชุมชนแบบนี้นะครับล่าสุดเราคุยกับนายบอยครับผู้เสียหายที่โดนไล่ยิงเป็นตัวต้นเรื่องเลยได้ไปคุยกับบอยด้วยบอยบอกว่าวันเกิดเหตุไปซื้อของกับเพื่อนระหว่างทางบังเอิญไปเจอกับมือยิงชื่อว่าปั้นปั้นเนี่ยอายุ15เท่านั้นเองนะครับคือขี่รถจักรยานยนต์ผ่านกันแล้วก็จำได้ว่านี่เป็นอริกับกลุ่มเพื่อนหลังจากนั้นเขาขี่รถผ่านไปอย่างไวเลยพอมาถึงจุดตรงนี้กำลังแวะอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดรีบขับหนีอย่างไวถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรน้องเขาบอกผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ยืนยันได้ว่าเมื่อก่อนเคยเกเรมาก่อนเคยไปทะเลาะวิวาทกับกลุ่มเพื่อนๆไปตีฝั่งนู้นนั่นแหละฝั่งปั้นนั่นแหละก็เลยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันบ่อยผ่านทางโซเชียลแล้วหลังจากนั้น 3-4 เดือนก่อนผมวางมือแล้วผมตั้งใจจะไม่เกเรแต่ว่าพวกของกลุ่มปั้นไม่จบบางครั้งนัดต่อยกันก็แพ้ก็ตามมาเอาคืนแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยโดนละลานเวลาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าด้วยรู้รู้ครับเหมือนผมจะรู้จักกับพวกคนโบดอย่างนี้ครับพี่เขาแบบจะแค้นอย่างเงี้ยครับพี่มีปัญหากันผมไม่แน่ใจครับผมเลี้ยวไปผมเจอเขาเขาจะยิงเลยครับพี่เราจำชุดได้จำหน้าได้ครับใช่ผมมองนะครับพี่มองว่ามองว่าเป็นเขาครับรู้ครับพี่ว่ากลุ่มไหนคือเขาเป็นหัวโจกอย่างนี้หรอไม่ทราบครับพี่มองแล้วรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนครับแสดงว่าเราก็เคยมีปัญหากับเขาเมื่อก่อนผมก็เคยดื้อครับแต่ตอนนี้ผมเลิกแล้วครับไม่รู้ว่าเขายิงเพราะอะไรเขาก็มายิงคุณผู้ชมแล้วคนที่เสียใจที่สุดคือแม่ฮะแม่ของเนี่ยแหละวัยรุ่นที่ถูกไล่ยิงมาแม่บอกเลยยอมรับนะก่อนหน้านี้ลูกชายเนี่ยเคยเกเรเพราะเป็นกลุ่มรุ่นพี่แล้วไปมีเรื่องกับไอ้กลุ่มที่มันเป็นรุ่นน้องแล้วอยู่สถาบันเดียวกันเคยมีเรื่องมีราวไล่ยิงกันมาปาระเบิดใส่กันเอาดาบไล่ฟันแต่ตอนนี้ลูกชายเลิกแล้วแยกออกมาจากกลุ่มเรียนจบหางานทำเลี้ยงชีพแล้วเพราะฉะนั้นอย่าหาเรื่องกันเลยคือเอาจริงๆนะจบได้แล้วลูกชายก็ไม่อยากไปมีเรื่องมีราวกับใครขอให้มันจบลงด้วยดีก่อนที่จบนะจบก่อนที่จะไม่มีชีวิตอยู่ให้จบความขัดแย้งระหว่างกันแม่พูดชัดนะฮะแล้วเรื่องนี้คือถ้ามันโตขึ้นมาแล้วจะรู้ว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ยาวๆอย่างมีความสุขเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะหรือปัญหาในชีวิตตอนโตน่ะมันมีอะไรให้แก้ไขให้ทำให้คิด อีกเยอะเลยค่ะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ